นับสนุนโดย Revs Your Heart Yamaha บุรีรัมย์ยูไนเต็ด Grand Sport สนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมี Grand Sport บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดคิดถึงสถิติฟุตบอลลีกไทยคิดถึงเราโปรโซนกลับมาในช่วงที่2ของลูกเลือกบอลไทยนะครับวันนี้อยู่กับคุณธงชัยแซ่จิ๋วนะครับบรรณาธิการฟุตบอลในประเทศสำนักข่าว go.com ประเทศไทยนะครับจริงๆตอนนี้ถ้าจะติดตามความเคลื่อนไหวก็เข้าไปที่ go.com ในส่วนเซกชั่นของฟุตบอลไทยนะครับที่คุณชัยรวบรวมไว้นี่ก็คือความเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งซึ่งผมก็เอามาดูอ้างอิงอยู่ก็เห็นความคึกคักอย่างที่เราคุยกันในช่วงแรกจริงว่าทำท่าว่าอาจจะเข้มข้นพอสมควรครับผมถ้าจะไล่เรียงจากทีมใหญ่ไปนะครับเอาพวกบรรดาทีมใหญ่ก่อนก็แล้วกันในเบรก2อาจจะเจาะไปที่บางทีมพวกบุรีรัมย์เมืองทองชลบุรีอะไรพวกนี้บุรีรัมย์ปีที่แล้วถูกมองว่ามีสควอชที่ค่อนข้างจะเล็กไปสักนิดนึงใช่ครับถึงเป็นที่มาว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะดึงนักเตะมาค่อนข้างเยอะไหมเขียวข้องชัดเจนครับครับเพราะยังปีก่อนต้องบอกว่าสควอชทีมเขาเล็กมากแล้วบวกกับปัญหานักเตะการบาดเจ็บครับผมซึ่งเกิดอาการเป๋เกือบถ้วยเกือบจะไปหลุดอยู่ที่ชลบุรีเหมือนกันนะใช่ครับเกือบจะมือเปล่าอะไรประมาณนั้นครับผมครับปีนี้เขารู้สึกว่าเสริมดุเหลือเกินครับและยิ่งดุกว่านั้นก็คือหลังแค่บอลจบนัดเดียววันต่อมาคือประเดิมเต็มที่เลยฮะ9ดึงเลยรู้สึก8หรือ9คนผมไม่แน่ใจครับใช่ฮะต้องบอกว่าแต่ละตัวนี่คือบางคนอาจจะไม่รู้จักแต่ในแง่ของสถิติที่ผมตามอยู่ต้องบอกว่าสุดยอดมากก็คือเขาดูสถิติพวกนี้มาแล้วทำการบ้านมาพอสมควรสำหรับบุรีรัมย์ในการหนึ่งนักเตะซึ่งบางคนอาจจะยังไม่คุ้นชื่อใช่ฮะอย่างเจ้าสันนิษฐานวิงอินต้องบอกว่าถ้าสมมติแฟนที่ไม่ค่อยจะตามศรีสะเกษบ้างนะก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยเจ้านี่คือใครวะมาอยู่ดีย้ายมาอยู่บุรีรัมย์เลยแต่ถามว่าในแง่ความเป็นจริงครับถ้าจะดูบอกว่ายิงไม่น้อยเหมือนกันสำหรับปีนี้รู้สึก5-6ประตูที่ผมจำได้ครับผมใช่ฮะแล้วบวกกับว่าสปีดต้นที่ไวมากครับเล่นได้ทั้งปีกแล้วก็หน้าด้วยนี่คือสิ่งที่น่าสนใจครับเคสของวันเฉลิมยิ่งยงเฉลิมยิ่งยงเพื่อนตำรวจต้องบอกว่าเด็กคนนี้มีของอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยถูกปล่อยเต็มที่บอลนักเรียนเก่งมากน้องขาเขาจะใหญ่มากนะครับลูกยิงไกลนี่คือทีเด็ดเลยผมเลยว่ามองว่าบุรีรัมย์เสริมทัพอย่างนี้คือทำถูกต้องแล้วแล้วก็เขามองเห็นว่าอนาคตคือสิ่งสำคัญครับเพราะด้วยวัยของนักเตะของบุรีรัมย์ชุดเก่าเองก็เหมือนว่าเริ่มแตะเลข3หรือบางคนเลยเลข3ไปแล้วไงใช่ฮะเริ่มจะสร้างเจเนเรชันใหม่ขึ้นมาใช่ครับแล้วเหมือนคุณเนวินยังให้สัมภาษณ์หมัดหมาได้เองว่ายังจะเห็นอีกโอ้ยังมีอีกยังจะมีอีกยังมีอีกระลอกต่อไปในช่วงนี้ก่อนที่ตลาดจะปิดแต่ก็แน่นอนครับพอพูดถึงบุรีรัมย์ก็ต้องพูดถึงเคสของคาร์เมโลกอนซาเลสครับผมเพราะว่าสุดท้ายก็คือปล่อยไปแล้วก็ค่อนข้างชัดแล้วว่าไปอยู่กับสุพรรณบุรีใช่ฮะกรณีแบบนี้นี่มองไงครับว่าเอ๊ะทำไมถึงยอมปล่อยคาร์เมโลถ้าในมุมมองคุณชัยผมมองว่าด้วยคาร์เมโลเองอาจจะเรียกร้องเงินเดือนที่มากขึ้นบวกกับว่าทางบุรีรัมย์เองต้องมีคิดในใจอยู่แล้วหรือว่าทางด้านไดเรคเตอร์หรือว่าผู้จัดการทีมหรือว่าโค้ชน่าจะมีการพูดคุยแล้วว่าวันนี้ฟุตบอลเราอาจจะไม่ได้พึ่งคาร์เมโลคนเดียวนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บเปลี่ยนแผนเพราะอย่างตัวบาซินที่เข้ามาใหม่ครับลาฟาเอลโคเอนโยก็ถือว่าประเทศจีนจากซีลีซึ่งถามว่าเขาเป็นตัวที่ผมเคยดูวิดีโอนะจะเป็นตัวอยู่บนมากกว่าคาร์เมโลที่จะลงมาล้วงเองผมเลยมองว่าบุรีรัมย์ปีหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแผนเล็กน้อยครับเชื่อว่าแผนฟุตบอลของเขาอาจจะเปลี่ยนที่ไม่ได้พึ่งที่คาร์เมโลคนเดียวละใช่ฮะถึงยอมปล่อยคาร์เมโลไปได้ก็แต่ว่าสุพรรณก็จะได้ทั้งคาร์เมโลทั้งชาริวชปุยที่ไปก่อนหน้านี้แหละไปคือแบบยืมตัวใช่ไหมใช่ผมรู้ว่าปีอาจจะมีตัวที่3ก็ได้ครับผมระหว่าง2ทีมนี้ใช่ฮะครับผมก็คงต้องติดตามกันแต่ต้องถือว่าไม่ได้เห็นบุรีรัมย์ดึงนักเตะเข้ามามากแบบนี้ตั้งแต่เปิดตลาดนะครับมันถือว่าอันนี้อาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดในส่วนของคู่แข่งสำคัญในไทยพรีเมียร์ลีกก็คือชลบุรีซึ่งแหมสุดท้ายน่าเสียดายที่พลาดแชมป์ไปหมดนะครับแต่ก็ชลบุรีก็จะคือใช้นักเตะส่วนหนึ่งแล้วก็จะเห็นหน้าใหม่ๆเข้ามาบ้างไหมครับก็มีเจ้าวรุษสัพพโสของสิงห์ท่าเรือปีก่อนแล้วก็อลงกรปฐุมวงแบ็กซ้ายอดีตนักเตะรู้สึกเป็นอดีตนักฟุตซอลด้วยผมจำได้ใช่แล้วก็ทางด้านเรียนโดอัพซัมเซาแต่คนนี้อาจจะยังไม่เป็นทางการแล้วก็อีกคนเจ้าเบนแมกกัตตัวนี้เซอร์ไพรส์มากนะคือผมงงว่าถ้าการเสริมทัพของชลบุรีมาอย่างนี้คือมีเจ้าเบนแมกกัตตัวต่างชาติแต่ก็คุณย่ายังอยู่ถ้ายังไม่ไปจูเนโรมิเนโรก็ยังน่าจะอยู่เพิ่งมาครับแล้วก็หลับรอบสองไอ้เรนโดอัสมเซาครับแล้วก็เจ้าแอนเดอร์สันดอสซันโตสแอนเดอร์สันดอสซันโตสมีข่าวกันตกลงน่าจะยังอยู่น่าจะอยู่ต่อสัญญาไปแล้วต่อสัญญาไปแล้วด้วยอ๋อครับใช่ครับผมเลยว่าแปลกใจที่ว่าถ้าอย่างนี้คือคนอื่นคูชิดะอาจจะไม่อยู่ต่อแล้วโฟเดเดียกีเต้ใช่ฮะครับ
ซึ่ง5คนของชลบุรีไม่มีเกมรับเลยแปลกจากนี้ว่า4คนลุกหมดเลยก็รู้เท่านั้นเลยใช่ครับมันเลยบอกว่าโอ้โหชลบุรียุคใหม่อาจจะเป็นยุคฉลามบุกมันเน้นตัวไทยมากขึ้นครับแต่ดีลที่เซอร์ไพรส์ผมมองว่าภูริทัศน์จาริกานนท์ครับการกลับมาของเขานั่นสิลูกมอคือเคยอยู่กับชลบุรีมาก่อนถูกต้องฮะครับแล้วก็เหมือนว่าเขาเป็นศิษย์รักคนนึงของทางด้านมาสเตอร์เจเด็ดซึ่งตรงข้อเนี้ยผมว่ามันเหมือนดึงขุนพลคู่กายมาช่วยกันแดนกลางคาร์คุชิดะไปคราวนี้จะได้เห็นเวอร์ชั่นไทยแท้ละฟิลตรงกลางอดุลภูริทัศน์ประมาณนี้ใช่ครับครับเพราะว่าเขาแจ้งเกิดก็ตอนที่เขาติดทีมชาติก็ตอนนั้นยังอยู่ชลบุรีอยู่ถูกต้องสมัยยุคแรกๆใช่ไหมครับใช่ฮะครับพูดถึงทีมใหญ่ก็ต้องพูดถึงอย่างเมืองทองสักนิดนึงนะว่าปีที่ผ่านมาจะไม่สามารถจะคว้าแชมป์ได้เขาเปลี่ยนเทรนในการคือทุกปีก็จะมีความฮือฮาในการเปิดตัวนักเตะของเมืองทองทุกปีเท่าที่จำได้แต่ปีนี้ดูเงียบเลยดูเงียบไหมจากที่เคยโอ้โหตั้งแต่ระดับล็อบบี้ฟาวเลอร์มาหรือแม้แต่โรลันด์รินส์หรือว่าล่าสุดก็เนี่ยเจเบิร์ตรอยอะไรพวกนี้คือทุกครั้งเมืองทองจะทำเป็นทีมที่ทำกันบ้านไวมากแต่ปีนี้ดูแปลกๆมากครับเงียบจนยังเงียบอยู่สงสัยมากฮะซึ่งปีหน้าที่รู้มาก็อาจจะเหมือนว่ามีการดึงเจเนอเรชั่นใหม่ปฏิภาณปิ่นเสริมสุดสีแล้วก็เจ้าแบ็คขวายู19อีกคนหนึ่งอาจจะดันขึ้นมาครับอาจจะเหมือนว่าหรือว่าเจ้าสารัตอยู่เย็นเองเมื่อหลายปีก่อนเป็นแค่ตัวยืมใช่ครับปล่อยถูกยืมไปแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาเขาเริ่มเป็นตัวจริงปีหน้าจะได้กลายเป็นตัวหลักละอาจจะเริ่มต้องเป็นตัวหลักมากขึ้นแหละมีเสริมเนี่ยแหละแต่อยู่ที่ว่าจะเวลาไหนแล้วก็จะช่วงไหนมากกว่าแล้วต่างชาติที่มีเก็บไว้อยู่มีเจ้าคิมดองจินยังอยู่มาริโอยูดอฟสกี้เคตันซินวาครับเท่ากับเหลืออยู่2พื้นที่อีก2โควต้าเพราะว่าอาริสบอร์ด้าก็ไม่ผ่านคือแบบฤดูกาลเดียวก็ปล่อยไปแล้วใช่ครับเจโบตรอยก็ปล่อยไปแล้วเหมือนกันก็มีอีกคนนึงก็คือมิราบูโบโลอาจจะ50-50แต่ผมดูทรงแล้วคาดการจากทำงานตรงนี้นะฮะไม่น่าจะอยู่ครับก็อาจจะมีการเปิดตัวต่างชาติใหม่ๆสัก2คนใช่ครับสำหรับเมืองทองจาก3ทีมหลักลงมาระดับ BC เทโรบางกอกกลาสพวกนี้ BC ก็อย่างน้อยคือคว้าแชมป์ได้ใช่ครับแล้วเหมือนจะค่อนข้างคึกคักพอสมควรด้วยใช่ครับใช่ไหมครับแต่สุดท้ายนโยบายเขาคือเหมือนเดิมคือว่าคุณต้องใช้เด็กไดเรคเตอร์เขาชัดเจนมากคุณโรเบิร์ตโบคูเลอร์คือเขายอมเสียนักดุบดินไปยอมเสียนักพลไปเพื่อแลกกับนักเตะคนหนึ่งแต่ถามว่าเนี่ยคือเป็นนักเตะที่อดิศักดิ์มาตามหามาตลอด3ปีที่ทำมาเพราะไม่เคยใช้หน้าไทยได้เลยวันนี้เขาจะได้หน้าไทยที่เป็นเบอร์ต้องบอกว่าถ้าไม่นับมุ้ยที่มีอยู่ต่างประเทศผมกล้าพูดว่าอดิศักดิ์ไกรสอนคือกองหน้าที่คมที่สุดของเมืองไทยเวลานี้ก็คือเบอร์หนึ่งของเมืองไทยฮะก็กล้าเอานฤบดินทร์ไปแลกนฤพลด้วยคือรู้สึกวันเดียวนี้คืออยากได้มาตลอด3ปีที่ทำงานวันนี้สมหวังซะดียอม2แลก1ก็ยอมอาจจะยังไม่ประทับใจกับศูนย์หน้าต่างชาติที่มาอย่างจอร์จี้เวลคัมอะไรนี่ก็ยกเลิกไปแล้วคือจอร์จี้เวลคัมเองคือผมมองว่าอย่างนี้นะครับครับเขาตั้งแต่ที่เกตดีคนหนึ่งแต่ถามว่าในการที่จะเป็นตัวคีย์แมนได้เลยไหมมันตอบโจทย์ตรงข้อนี้ไม่ได้นะใช่แต่เจ้าตัวจะไปลาดนาวีต่ออ๋ออาจจะยังอยู่เมืองไทยต่อประมาณนั้นครับผมครับก็จริงๆแล้ว BC ก็โดดเด่นมาจากนักเตะในชุดเอเชียนเกมส์ที่ผ่านมาเป็นกำลังหลักเลยแต่ว่าหลายคนในนั้นก็โดนประคองด้วยนักเตะรุ่นพี่อย่างคนหนึ่งที่เราพูดถึงคือไดกิอิวามาซะซึ่งหลายคนให้เครดิตมากเลยเพราะว่าเนี่ยเพราะได้เล่นกับไดกิแต่ว่าเหตุที่เขาไปด้วยตอนนี้ไม่อยู่แล้วใช่ไหมครับมันส่วนหนึ่งที่ว่าเขาต้องการกลับบ้านเพื่อไปอยู่กับครอบครัวครับมีเรื่องซึ้งเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าไว้นะครับคือผมไปอ่านในบล็อกของเขาแล้วแปลมาคือเขาถามตัวเองบอกว่าวันนี้ที่เขามาเมืองไทยเนี่ยแล้วเขาพอวันหยุดปุ๊บเขากลับไปหาที่บ้านที่ญี่ปุ่นไปหาลูกลูกเขาจำเขาไม่ได้คือพ่อเรียกอย่างนี้แล้วลูกวิ่งหนีลูกสาวเขาวิ่งหนีเขารู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือฟุตบอลมันไม่ใช่ทุกสิ่งของเขาแล้วล่ะมันคือครอบครัวแล้ววันที่เขามีครอบครัวทำให้เขาเป็นผลส่วนตัวด้วยทำให้เขาไม่ได้อยู่เมืองไทยต่อเสียดายนะผมว่าเขาเป็นนักเตะที่โอ้โหทุ่มเทมากส่วนหนึ่งแล้วก็เล่นได้ดีซะด้วยใช่ฮะตั้งแต่ดูมาผมไม่เคยเห็นใครมืออาชีพเท่าเขาอะไปดูบีซีซ้อมคือซ้อมสี่โมงเขามาก่อนละสามโมงครึ่งครับจริงจังแล้วก็ดุมากครับแต่ผลพวงหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เขาทิ้งไว้ให้กับ BC Thiro คือเจ้าอลิสันผมรักกองหลังทีมชาติไทยตอนนี้ใช่ใช่เขาสอนตลอดว่าอย่าไปกลัวฟุตบอลคือคุณเห็นฟุตบอลเนี่ยคุณเข้าใส่เลยผมว่าเนี่ยคือสมบัติที่ทิ้งไว้อยู่ที่ว่าจะโกยไว้ได้หรือเปล่าเรียนรู้ได้หรือเปล่าใช่ครับก็อย่างน้อยก็คือช่วยปั้นเด็กของเราขึ้นมาในตัวละในช่วงที่หลังที่เขามาอยู่กับ BC Thiro นะครับแต่ว่าเขาคงต้องดูว่าเมื่อไม่มีไดกิแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างก็คือเสียนักเตะญี่ปุ่นโชชิโมจิก็ไม่อยู่แล้วใช่ไหมฮะ
คือตอนเซ็นอาจจะไม่รู้ว่าตำรวจต้องไปตกโดนหนึ่งครับครับก็เลยต้องไปตำรวจครับส่วนบางกอกกลาสอีกทีมหนึ่งซึ่งก็ปีที่ผ่านมาโอเคสามารถคว้าแชมป์ได้แล้วก็เมื่อกี้คุณชายพูดถึงคาเชฟสกี้ว่าเป็นตัวอย่างที่ได้มาแล้วเราใช้งานได้อะไรประมาณนี้ใช่นี่คือสิ่งที่ชัดเจนที่ว่าปีนี้ทำไมเขาถึงเลือกเรนโดโอลิเวร่าของคาทาเลียเพราะอย่างน้อยเขาได้เห็นเองแล้วรู้สึกว่าทางด้านลิคาโดรีเควสมาเองด้วยฮะว่าอยากได้เจ้าโอลิเวร่ามาใช่ฮะครับก็มาอาจจะเป็นช่วงที่ BG ก็จะหมดสัญญากับฟลาเวียมิเชลลินี่พอดีด้วยใช่ฮะใช่มั้ยฮะได้โอลิเวร่ามานี่คือบรรดาทีมใหญ่ๆที่เริ่มจะเห็นทีมกลางๆยังค่อนข้างเงียบนิดนึงก็ยังมีเงียบเล็กน้อยแต่ฉะนั้นผมคอยอยากจะพูดนิดนึงว่าคอยดูเซอร์ไพรส์ของด้านราชบุรีมิตรผล FC ดีกว่าเชื่อว่าเขาต้องมีบิ๊กเซอร์ไพรส์หลังจากที่สำเร็จประสบความสำเร็จกับเอเบอร์ตี้มาแล้วใช่มันเป็นธรรมดาที่ว่าเหมือนว่าได้ลิ้มรสรสชาติที่นี่ผมเชื่อว่าเขาต้องอัพอีกเกรดนึงแน่นอนก็เริ่มเปิดโควต้าบ้างแล้วนี่ใช่ไหมดักลาสคาร์โดโซควนเกโรอะไรนี้ไม่อยู่แล้วมันก็จะมีโควต้าให้นักเตะต่างชาติดึงเข้ามาด้วยพูดถึงทีมน้องใหม่เพราะว่าทีมน้องใหม่หลายทีมเลื่อนชั้นนี่แทบจะเปลี่ยนโฉมเลยจากฤดูกาลที่แล้วหรือทีมที่มันนักเตะหมดสัญญาไปทั้งทีมอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ถ้ามองถึงทีมน้องใหม่จะมีเซอร์ไพรส์ตอนนี้ก็คนมองไปที่นครราชสีมาข่าวมาแต่ละข่าวเทียรี่อองรีหรือว่านิโคลัสนิวคา มีความเป็นไปได้มากแค่ไหนครับผมเซอร์ไพรส์มากแต่ถามว่าความเป็นไปได้ไหมผมพูดตรงนี้เลยผมทำงานกับสายเอเย่นรู้จักกับทำงานแบบโกมันแลนทั่วโลกไงครับครับใช่ต้องบอกว่าอองรีเป็นไปไม่ได้เลยในแง่ของค่าตัวหรือว่าในแง่ของค่าตัวด้วยแล้วก็คือนักเตะเองคือมีข่าวว่าต้องมาเทสผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่นักเตะระดับเทียรี่อองรีจะมาเทสแต่ถามว่าอเนลก้ามีสิทธิ์ไหม 90% ผมว่ามีสิทธิ์เพราะอเนลก้าเองเวลานี้ก็เล่นอยู่ในอินเดียซุปเปอร์ลีกซึ่งลีกของเขาจับปิดแล้วในเร็ววันนี้ซึ่งมันเป็นไปได้ผมว่าเคสของอเนลก้าเป็นไปได้อาจจะมาอยู่กับนครราชสีมาที่มีข่าวลือตอนนี้ใช่ฮะแล้วเงินเดือนรู้สึกไม่แพงด้วยน่าจะมัน 1.5 ล้านถึง 2.2 ล้านถ้ามานี่ก็คือหาพอสมควรเพราะว่าเชื่อว่าโคราชคงต้องเสริมทัพมากกว่านี้แน่ครับใช่ไหมฮะด้วยงบประมาณก็น่าจะพอมีพอสมควรใช่รู้สึกจะมีบียอร์ลินเดมันอีกที่หมดสัญญาจากทางสุพรรณบุรีเวลานี้ก็ตัวอยู่ที่บ้านเกิดครับก็น่าจะผมว่าไม่น่าจะพลาดดีลนี้ครับครับก็น่าจะเป็นทีมที่น่าจับตามองในแง่ของสีสันในการเสริมทัพพอสมควรจริงถ้าพูดถึงอันเดลกาเนี่ยจะมีโอกาสจะเห็นรายอื่นๆไหมครับจริงๆแล้วช่วงก่อนหน้านี้ฟังจากโค้ชหลายคนก็พูดถึงนักเตะที่เคยผ่านเวทีพรีเมียร์ลีกมาบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มาคืออย่างที่บอกฮะมีเสนอมาเยอะแยะมากมายเรื่องจริงแต่ถามว่าในเรื่องที่ตัวแทนจะมาขายในไทยแล้วมุดไทยเอาขึ้นมาตัวแทนจะไปคุยกับนักเตะเองยังไงนี่คือคำถามมากกว่าผมย้อนกลับไปดีกว่าเพราะข่าวใครก็สามารถบอกได้ว่าสมมติเมืองทองอยากได้คริสเตียโนโรนัลโดผมก็ออกข่าวได้แต่ว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าที่เขาจะมาอันนี้มันคือคำตอบเมื่อกลับไปคุยกันนักเตะแล้วมันจะสำเร็จไหมนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยผมพูดตรงครับครับแต่ดูแล้วถ้าจะมองถึงระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่ครับคุณชายยังมองว่าตลาดซื้อขายยังจะน่ามีความตื่นเต้นมากกว่านี้ไหมครับผมว่าเวลานี้สโมสรมีเงินก็ซื้อนักเตะไม่ได้นี่คือเป็นปัญหาของฟุตบอลไทยเหตุผลก็คือเหตุผลที่ว่าทุกคนมีนักเตะที่ดีอย่างผมยกตัวอย่างทางสุพรรณบุรีครับถามว่าจะซื้อของเขาแล้วเขาจะเอาใครล่ะเขาจะไปซื้อใครคนนู้นคนนี้มาแทนอย่างเงี้ยฮะซึ่งมันคือมันล็อกกันไปหมดแล้วตอนนี้ใช่นอกจากจะทำเหมือนเคสที่บุรีรัมย์กับเทโลคือแลกเปลี่ยนกันซะเลยเป็นดีลประวัติศาสตร์เลยเป็นดีลที่ว่าเนี่ยแหละคือการแลกของจริงเพราะนอกนั้นผมว่ามันดูแล้วเป็นบาเตอร์กันดื้อๆเลยนะต่อให้คุณมีเงิน10 ล้านไปวางให้กับนักเตะระดับเอบวกก็ไม่ย้ายครับสัญญามีอยู่สโมสรเองก็ไม่ปล่อยแน่นอนเป็นความยากของแต่ละสโมสรในตอนนี้ในการจะดึงนักเตะเข้ามาเสริมเข้ามาจากสโมสรต่างๆเลยชัดเจนอย่างหนึ่งคือดูอย่าง BC เทโลปีนี้จะเสริมแค่ดอนหนึ่งเพราะเขามั่นใจว่าซื้อไม่ได้ละนักเตะในไทยพรีเมียร์ลีกด้วยกันเนี่ยมันไม่ได้แล้วจะเป็นดึงจากทีมต่างเงินฉันไม่ถึงด้วยก็สู้ไปสเกาเด็กดอนหนึ่งดอสองขึ้นมาดีกว่าถามว่าถ้าดีดึงมา5ตัวดีสัก3ตัวถือว่าปีนั้นคุณประสบสำเร็จในเรื่องตลาดซื้อขายครับอาจจะเป็นวิธีทางอีกแบบหนึ่งคือเป็นเลงจากดิวิชั่นต่ำกว่าแทนนะครับก็คงต้องติดตามกันนะครับสำหรับตลาดจริงๆแล้วก็ยังเหลือเวลาแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีความเคลื่อนไหวหลังจากนี้หลังจากเกมระดับทีมชาติหมดไปอาจจะมีสีสันอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวว่างๆคงต้องเชิญคุณชัยอีกครั้งหนึ่งมาพูดคุยกันนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวนะครับก็วันนี้ยังไงต้องขอบคุณที่มาให้ข้อมูลนะครับเป็นอัปเดตล่าสุดกันนะครับคุณผู้ชมครับเวลาของโลกลึกบอลไทยเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับต้องขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณ Grand Sport
สนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตนะครับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสิงห์คอร์ปอเรชั่นและโปรโซนนะครับที่สนับสนุนรายการของเรากลับมาพบกันใหม่นะครับวันพุธหน้า4ทุ่มทางทรูสปอร์ต2กับเรื่องราวดีๆในแวดวงฟุตบอลไทยครับวันนี้คุณธงชัยแซ่จิ๋วนะครับจาก go.com และผมนิติกรการะเวกลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ